ามท่านสสดร.พงษ์พันธุ์ลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับท่านสสครับวันนี้มาเป็นประธานงานพิธีมงคลสมรสเหรอครับครับมางานแต่งงานของหลานครับผมที่คุ้มหอกล่องนะครับระหว่างน้องโก๊ทกับน้องปุ้ยนะครับวันนี้ก็ครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นหลานสาวและก็หลานชายนะครับก็เลยมาร่วมงานหน่อยตรงนี้นะครับครับผมก็เป็นภารกิจปกตินะฮะของทุกๆงานนะครับเกิดงานแต่งงานบวชงานอะไรก็เป็นภารกิจที่จะต้องร่วมวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีทุกคนใบหน้าเบิกบานมากเลยนะท่านสสนี่เจ้าบ่าวมาจากเพชรบุรีเจ้าบ่าวจากเพชรบุรีแหละครับเห็นบอกเป็นคุณหมอด้วยนะฮะครับก็ยินดีนะครับที่พวกเราชาวหนองคายนะครับได้รับสมาชิกใหม่นะครับเพิ่มไป1คนนะครับ1ครอบครัวที่แล้วก็มีญาติพี่น้องที่มาจากเพชรบุรีอีกเยอะเลยนะครับร่วมแสดงความยินดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวหนองคายก็มีโอกาสได้มาร่วมอวยพรนะครับก็ขอให้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องปุ้ยนะครับซึ่งเป็นคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับจงครองรักครองเรือนกันด้วยความรักนะครับที่สบอาชีพสมปรารถนานะครับก็นึกสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกด้านนะครับเป็นคู่รักที่เป็นประสบความสำเร็จนะครับก็ในสิ่งใดที่สร้างให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พออกพอใจต่างๆก็ขอให้นึกถึงวันนี้ให้เยอะๆนะครับวันนี้พี่น้องญาติพี่น้องมาเป็นสักขีพยานนะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะครับมีลูกมีหลานให้คุณปู่คุณย่าได้ชื่นชมเร็วๆนะครับขอให้สำเร็จในชีวิตครอบครัวครับผมครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับวันนี้เบิกบานกันทุกฝ่ายเลยนะครับสัญญาเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามภารกิจท่านสสไปในจุดต่อไปครับครับผมครับผมตามท่านสสดร.พงษ์พันธุ์ลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับสสฮะตรงนี้คือที่ไหนนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลหาดคำกับตำบลเหล่าต่างคำอำเภอเมืองกับอำเภอพลพิสัยอำเภอเมืองแล้วก็จะไปพลพิสัยแล้วฮะเส้นนี้เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างตำบลระหว่างตำบลตรงนี้การคมนาคมสัญจรระหว่างตำบลนี้นะครับก็เป็นการสัญจรที่เป็นทางลัดระหว่างตำบลนะครับก็เส้นทางนี้จะถูกตัดขาดในช่วงหน้าน้ำเลยครับหน้าน้ำพอดีทางนี้เราก็เลยของบประมาณจากทางกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทนะครับงบประมาณตัวนี้ตกอยู่ที่ประมาณ19 ล้านนะฮะครับผมที่จะทำถนนยกระดับขึ้นมาอีกครับเพื่อที่จะให้พ้นระดับน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมใช่ไหมท่านสสทุกปีท่วมทุกปีท่วมทุกปีแล้วก็ถูกตัดขาดทุกปีครับแต่ปีนี้น่าจะแต่ปีหน้านี่ครับผมคิดว่าน่าจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องประชาชนใน2ตำบล3ตำบลนี้ก็จะสามารถที่จะใช้บริการนี้ได้อย่างเต็มที่การสัญจรไปมาก็จะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผมนะครับเพราะเป็นอีกถนนเส้นหลักอีกเส้นนึงใช่มั้ยครับใช่เส้นหลักเส้นนึงแล้วตรงนี้มีตำบลทุ่งหลวงเหล่าต่างคำสร้างนางขาวครับที่จะออกมาที่อำเภอเมืองหนองคายก็ใช้ถนนเส้นนี้ครับครับผมแล้วก็เส้นนี้ที่อำเภอเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนสูดตรงนี้แล้วก็แถวตำบลหินงมและบ้านเหล่าบ้านหัดคำตรงนี้ก็จะออกมาเช่นนี้ครับบ้านเหล่าบ้านฝ้ายครับที่จะไปไปมาหาสู่กันตรงนี้ก็จะได้ใช้ถนนเช่นนี้นี่ฮะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็ถนนหนทางต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากคุณผู้ชมครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านสสภูมิบอกภูมิใจมากเลยครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนใน4-5ตำบลนี้ได้ก็คือว่าเรามีความภาคภูมิใจครับก็สุดยอดแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงที่จำเป็นครับแล้วก็นี่ฮะผู้แทนของชาวบ้านก็มาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมตามสสไปจุดต่อไปครับครับผมตามท่านสสดร.พงษ์พันธุ์ลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็จุดนี้อยู่ที่ไหนนะครับท่านสสครับจุดนี้จะเป็นบ้านเชียงอาจตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลวิสัยครับซึ่งเป็นสนามแข่งเรือพาย12ฝีพายเลยฮะครับเป็นสนามเกือบสุดท้ายแล้วล่ะนะครับครับเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งมาเรื่อยๆฤดูน้ำหลากน้ำเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันเรือจะมีแหล่งน้ำตรงไหนจะมีไม่ว่าจะเป็นน้ำโขงหรือเป็นอ่างเก็บน้ำ
ที่นี่ก็จะมีการแข่งเรือเพื่อจะเป็นการส่งเสริมประเพณีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสร้างความสามัคคีในหมู่เราด้วยนะครับครับผมเป็นการอนุรักษ์ประเพณีนะของพี่น้องที่ผมมีสายนะครับใช่ใช่ครับโอ้โหบึ้งใหญ่เลยนะเนี่ยที่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่เก็บน้ำนะที่เก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรท่านนายกโอ้โหวันนี้มีพี่น้องประชาชนมาเยอะเลยนะฮะเนี่ยครับก็เป็นประเพณีอีสานนะฮะที่ผู้แทนก็ดีนายกก็ดีลงพื้นที่ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านมาให้การต้อนรับครับเป็นการแสดงความอบอุ่นต่อผู้มาเยือนนะฮะครับเชิญเลยนะครับครับก็จะมีพี่น้องประชาชนสวัสดีครับนะแล้วก็มีพระมามาอ่านี่ท่านนายกนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองนายกนะฮะครับโอ้ขอบพระคุณครับแหมวันนี้มีพี่น้องประชาชนกลุ่มแม่บ้านนะท่านสสครับกลุ่มแม่บ้านครับเชิญเชิญคณะสจด้วยนะตรงนี้ท่านสจวันนี้หน่อยสจโอเคท่านสจมาเชิญครับเชิญครับสจคุณสวยครับขอบคุณครับนี่ฮะกลุ่มแม่บ้านเรานะท่านสสครับครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพี่น้องประชาชนชาวตำบลเราต่างคำท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับครับผมมือนี่มีความยินดีที่มีโอกาสได้มาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันเรือฝีพาย12ฝีพายของตำบลเราตังคำซึ่งเป็นสนามสุนทรายของตำบลเราละครับขอบคุณได้หลายครับขอเปิดการแข่งขันเรือ12ฝีพายของบ้านเชียงอาตำบลเราตังคำณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับทางด้านหลังก็กำลังแข่งเรือนะท่านเดชสองครับครับผมนี่ฮะตอนนี้กำลังจะเริ่มแข่งแล้วนะครับครับอันนี้จุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดเราจะไปเริ่มปล่อยมาจากทางโน้นนะครับเลยครับเริ่มปล่อยมาจากทางโน้นตอนนี้ก็จะนี่คือเส้นชัยอ๋อฝั่งนี้เส้นชัยนะฝั่งนี้เส้นชัยครับผมครับก็จะรู้ทันทีเลยแล้วก็จะมีถ้าเป็นแข่งเรือครับใหญ่เรือยาวก็จะมีจับกล้องเลยครับกล้องก็จะแข่งกันด้วยความมาตรฐานเลยครับครับมีกล้องยิงแล้วก็ใครเข้าเส้นชัยอันดับ1อันดับ2ครับนะครับตรงนี้ขบวนสวยงามนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเรือเล็กครับถ้าเป็นประเพณีกันจริงๆนี่ต้องมาช่วงออกพรรษาอ๋อครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วไทยเลยนะครับฮะช่วงออกพรรษาก่อนออกพรรษาเล็กน้อยก็จะเป็นการแข่งเรือของคณะของอบจ.ครับอบจ.จะจัดการแข่งขันเรือแล้วก็ไทยเอาทางฝั่งลาวมาร่วมแข่งด้วยโอ้เหรอฮะแล้วฝีพายทั้งประเทศเลยนะครับเลยครับชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวนี้นะครับครับเป็นงานใหญ่เลยการแข่งเรือนะพี่น้องไทยลาวมาแข่งกันก็เชื่อมความรักอันนี้ก็เป็นการซ้อมฝีพายฮะเลยฮะก็ถือว่าเป็นเรือลำเล็กขนาดเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวด้วยก็ระดับท้องถิ่นก็จะมีระดับนี้ครับแยกไปเริ่มนี่นะฮะครับผมเห็นว่าฝีพายก็เขมรมีการฝึกซ้อมกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ลดละเลิกยาเสพติดได้ด้วยครับครับผมเป็นการส่งเสริมนะฮะกีฬาด้วยนะท่านนายกมาจากไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนที่แข่งกันเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่เป็นเรือในท้องถิ่นนะครับแต่ว่ามาในหลายหมู่บ้านหลายตำบลก็จะเป็นเรือที่พัฒนาการอย่างที่ท่านสสว่าแต่ผมเรียนเพิ่มนิดนึงว่าในปีนี้เนี่ยเรามีโครงการร่วมกับกองทัพเรือในการที่จะเอาวิทยากรมาฝึกเด็กมัธยมเด็กอาชีวะเด็กเทคนิคมาเป็นฝีพายเรือเลยฮะเพราะตอนหลังเนี่ยเริ่มหายากแล้วครับเราก็จะพยายามฝึกเด็กอายุ16 17ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นโครงการในปีแรกครับที่จะร่วมกับศูนย์สงครามพิเศษของทหารเรือเขานะครับครับเขาก็จะส่งคณะวิทยากรมาฝึกให้ครับผมก็เป็นงานบุญงานประเพณีเชื่อมความรักความสามัคคีแหมน่าสนใจมากนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลเราตังคำนะอำเภอพลพิสัยครับครับผมก็เป็นเสน่ห์นะฮะคุณผู้ชมนะถ้ามีโอกาสมาหนองคายนะฮะมาเขตพื้นที่ของท่านสสของเราก็อย่าลืมนะครับที่นี่ครับที่พลพิสัยต้องบอกว่าน่าสนใจจริงครับผม